การของขั้นตอนตามกฎหมายเพราะอะไรคะเพราะอะไรถึงต้องไปคืนกันในศาลให้เราคุยกันได้เพราะผมจะฟ้องไงครับที่มันเสื่อมเสียชื่อเสียงไปแล้วคุณทำได้ไหมครับมันลบได้ไหมครับแล้วพี่ยังเป็นคนจริงไหมผมบอกหรือว่าผมไม่คืนชาวเน็ตขุดคลิปเมื่อ7ปีที่แล้วจักกะบุ๋มเบี้ยวหนี้จนเจ้าหนี้มาทวงหนี้กลางงานแถลงข่าวบอกจะฟ้องเจ้าหนี้คืนเพราะทำให้เสียชื่อเสียงจากกรณีที่แม่ปูนาติดป้ายทวงหนี้จักกะบุ๋มเชิญยิ้มเรื่องการที่เอาปูนาปูดองไปขายแต่ไม่มีเงินมาให้เป็นเงินกว่า 284,400 บาทนำไปสู่การออกรายการโหนกระแสและสะท้าฝีปากกันอย่างดุเดือดซึ่งจักกะบุ๋มอ้างว่าตอนนี้ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเพราะโดนเพื่อนโกงเงินไปตอนนี้จักกะบุ๋มต้องส่งหนี้รายวันวันละ 40,000 บาทต้องหยิบตรงนั้นมาโปะตรงนี้และยิ่งพูดแม่ปูนายิ่งช้ำใจจนต้องเอามืออุดหูและบอกให้จักกะบุ๋มหยุดพูดแล้วจะคืนเงินให้อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์เจ้าหนี้ทวงหนี้จักกะบุ๋มเชิญยิ้มเพราะหากย้อนไปเมื่อปี2559เคยเกิดเหตุการณ์ที่ออมเจ้าหนี้ของจักกะบุ๋มบุกกลางวงสื่อและทวงเงินจักกะบุ๋มมาแล้วแต่ผมพูดว่าให้เป็นไปตามกระบวนการของขั้นตอนตามกฎหมายโอเคพี่จะไปคืนกันที่สนถูกไหมคะไม่ใช่สนครับในศาลครับในศาลเพราะอะไรคะเพราะอะไรถึงต้องไปคืนกันในศาลให้เราคุยกันได้เพราะผมจะฟ้องไงครับพี่บุ๋มก็บอกฟ้องเรื่องอะไรคะพี่บุ๋มผมมีอยู่แล้วครับฟ้องเรื่องอะไรบอกสื่อไปเลยค่ะพี่เอาบอกแน่นอนครับผมก็เขาก็ต้องไปฟ้องสิครับไปฟ้องเอาใช่ถูกต้องครับสรุปไม่ง่ายคือพี่บุ๋มจะไม่คืนนำตรงนี้ต้องให้ออมไปฟ้องศาลผมไม่ได้บอกว่าไม่คืนไม่คืนแต่ว่าให้เป็นเรื่องของทางฝ่ายเป็นคนเคลียร์ถูกไหมครับก็คุณไปแจ้งความแล้วว่าเราต้องทำยังไงคะขอแจ้งความเหรอลบกูเกิลได้ไหมกูเกิลคุณลบได้ไหมครับเรามันเรื่องไม่จริงตรงไหนคะที่มันเสื่อมเสียชื่อเสียงไปแล้วคุณทำได้ไหมครับมันลบได้ไหมฮะชื่อเสียงพี่เสียเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะคุณไปแจ้งความไหมครับแล้วพี่ยืมเงินเขาจริงไหมผมบอกหรือว่าผมไม่คืนแล้วพี่ยืมเงินเขาจริงๆไหมก็จริงผมก็พูดใช่แล้วมันเสียหายตรงไหนครับพี่อ้าวเพราะพี่ไม่คืนหนูก็เลยต้องไปแจ้งความผมบอกหรือยังว่าผมไม่คืนผมไม่ได้พูดว่าผมไม่คืนอ่ะแต่ทีแรกเราตกลงว่าจะจ่ายมีก็ผมบอกว่าหลักฐานมีแต่ที่มันเยอะพี่ผมจะรอการทำกฎหมายแรกคุณออมจะฟ้องไหมเออไปฟ้องจะฟ้องเรียกร้องเงิน 50,000 แค่นั้นเองเรื่องส่วนตัวของผมนะฮะแต่วันที่ผมกลับมาอย่างที่ผมบอกว่าผมประสบปัญหาในการที่ผมทำงานแล้วผมไม่ได้ตามเป้าผมก็ขอเลื่อนโดยการเจรจาว่าเดี๋ยวผมจะชำระหนี้เนี่ยให้คนที่มาทวงเงินผมถ้าทวงเงินผมนะครับและสู่ขบวนการที่มันอยู่ในขั้นตอนที่เราพูดคุยกันผมยินดีคืนแต่ตอนนี้เขาเลือกที่จะใช้กฎหมายมาทวงเงินจากผมเพราะฉะนั้นก็ให้ขั้นตอนของกฎหมายเป็นการจัดการถึงแม้วันนั้นทางออมจะมีการบุกทวงหนี้ต่อหน้าสื่อแต่ทางจักกะบุ๋มก็ไม่คืนให้เพราะมองว่าทำแบบนี้เป็นการทำให้จักกะบุ๋มเสื่อมเสียชื่อเสียงและจักกะบุ๋มบอกว่าจะฟ้องออมคืนอยากได้เงินคืนให้ไปคุยกันในศาลและจบที่ออมบอกว่าค่าทนายที่จักกะบุ๋มจะจ้างมันมากกว่าเงิน 50,000 ที่จักกะบุ๋มยืมออมไปอีกทั้งนี้เมื่อชาวเน็ตเห็นคลิปดังกล่าวแล้วต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อวานสิ่งที่จักกะบุ๋มพูดกับแม่ปูนาก็เคยพูดกับคนอื่นแบบนี้มาแล้วเช่นกันและอีกหลายๆเจ้าซึ่งวิธีการก็จะเป็นแบบเดียวกันเป็นเรื่องราวมหากาพย์ที่มีคนออกมาพูดแล้วพูดอีกสุดท้ายแล้วจักกะบุ๋มจะออกมาชี้แจงและจบเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ยังไงก็ต้องมาติดตามกันต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ